Wrap Up8:09 น.ปภ.จังหวัดสตูลเตือนอำเภอควนโดนเสี่ยงน้ำท่วมหลังน้ำฝนและน้ำป่าไหลสมทบกันเป็นมวลน้ำเร่งติดตามอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง18:14 น.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจับมือ CG Corporation ตั้งนิคมอุตสาหกรรม CPGC พื้นที่กว่า 3,000 ไร่คาด6ปีเกิดการลงทุนกว่า 60,000 ล้านบาทจ้างงานกว่า 20,000 อัตรา18:26 น.ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมองเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังฟื้นตัวชัดจับตาสงครามการค้า NPL สินเชื่อที่อยู่อาศัย18:37 น.พลตำรวจตรีดาวลอยบินด่วนร่วมแถลงจับยาเสพติดล็อตใหญ่จังหวัดนราธิวาสพร้อมของกลางอื้อมูลค่ากว่า100ล้านบาทล่าสุด18:51 น.พาณิชย์พังงาเดินหน้ายกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐNews Wrap Up